วัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลี่บิวตี้ค่ะวันนี้เห็นมาหน้าแบบสดเงามันเยิ้มแบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจแล้วปิดหนีกันไปนะคะวันนี้ก็เป็นตามชื่อคลิปค่ะก็เป็นสกินแคร์รูทีนนะคะเป็นการบำรุงผิวในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวตั้งรางวัลเนี่ยจะมาอัปเดตอีกทีนึงต้องบอกก่อนนะคะว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีการจ้างทำวิดีโอหรืออื่นๆใดอย่างใดทั้งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่คิมทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำคืนไม่ใช่ประจำวันเนาะประจำในตอนกลางคืนนะเป็นสิ่งที่ทำอยู่ในแต่ละวันจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้มาทาให้ดูกันวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้อยู่ทุกๆวันจริงๆนะคะไม่ได้มีการแบบเติมแต่งเซฟเอาอะไรมาทั้งนั้นนะคะสังเกตจากบรรจุภัณฑ์ได้ก็นะจะพอทราบนะคะว่ามันแบบว่าผ่านการใช้งานมาจริงๆเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจได้ประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าในแต่ละคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยคิมบำรุงผิวยังไงกันบ้างถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคิมมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างนานแล้วนะคะในวิดีโอ Favorite ก็ดีในวิดีโอเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวต่างๆนะคะก็น่าจะพอทราบนะคะว่าคิมเนี่ยชอบใช้น้ำผึ้งนะคะทุกๆวันหลังทำความสะอาดผิวหน้านะคะทุกเย็นเลยนะคะหลังจากเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคิมจะมาสก์หน้าด้วยน้ำผึ้งประมาณ5นาที10นาทีหรือ15นาทีก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีอะค่ะก็จะนวดลงไปทั่วผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วก็ล้างออกค่ะหลังจากนั้นนะคะยิมก็จะใช้เป็นครีมบำรุงผิวซึ่งใช้ได้มาต่อเนื่องเกือบจะ2เดือนได้แล้วแหละแล้วก็ชื่นชอบมากๆแล้วไม่สามารถจะหยุดใช้มันได้เลยก็คือเป็นครีมที่โปรดปรานที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าหลังจากนี้จะทาครีมอะไรก็แล้วแต่ตัวแรกจะต้องทาเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Bivinum นะคะครีมสารสกัดจากพริกผึ้งนะคะของบริษัท Binesta นะคะที่น้องเนสน่าจะชื่อน้องเนสนะคะส่งมาให้พิมลองนะคะก็อันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วที่ใช้นะคะก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าผิวมันดีขึ้นนะคะก็เลยใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คืออย่างที่เคยพูดไปนะคะถ้าใครหวังผลเรื่องความขาวกระจ่างใสเจิดจ้าพุ่งแบบเปล่งประกายระดับ10อะไรขนาดนั้นมันจะไม่ได้จากครีมตัวนี้นะแต่สิ่งที่คิมได้แล้วก็รู้สึกเห็นผลกับตัวเองก็คือผิวที่มันรู้สึกว่ามันสุขภาพดีขึ้นความแน่นของผิวด้วยวัยของเราที่มากขึ้นแต่ผิวความแน่นของผิวเนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วก็ดูอ่อนวัยลงนะคะสิ่งที่ได้จากครีมตัวนี้เนาะคิมทาแบบว่าไปถึงบริเวณแบบใกล้กับตาได้เลยนะคะเพราะว่าคิมทาแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามันระคายเคืองหรือว่าอะไรไม่มีความรู้สึกว่าแสบตาหรือว่าอะไรนะคะคิมก็ทาไปถึงกับบริเวณรอบดวงตาเลยนะคะมันจะได้กระชับแน่นไปตรงนั้นและอีกอย่างนึงก็คือเนื้อครีมเนี่ยมันซึมเร็วมากๆก็คือแค่แบบแต้ม5จุดเล็กๆแล้วก็เกลี่ยทั่วใบหน้าเหมือนที่คิมทำเมื่อสักครู่ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันยังไม่ชุ่มชื้นหรืออะไรแต่เปล่าค่ะเจ้าตัวเนื้อครีมเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงชั้นในผิวเรียบร้อยแล้วนะคะมันเข้าไปให้การบำรุงเรียบร้อยแล้วทาแค่นั้นก็พอตัวต่อไปนะคะที่ครีมจะใช้ทุกคืนเลยนะคะก็เป็นฮาดาลาโบตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดไฮเดรติ้งมิลค์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันนานมาแล้วแหละที่เพื่อนๆอาจจะเห็นครีมใช้เป็นตัวโลชั่นตกหน้านะคะที่เป็นน้ำใสๆนะคะตอนนี้เขาออกมาใหม่เป็นรุ่นแบบเป็นโลชั่นน้ำนมคิมก็เลยลองมาใช้ดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชื่นชอบมันให้ความรู้สึกที่แบบเข้มข้นกว่าเจ้าตัวนั้นนะคะแล้วเจ้าตัวนี้คิมก็จะแบบหยิบออกมาที่มือเทออกมาที่มือประมาณนี้นะคะแล้วก็วนที่ปลายนิ้วแล้วก็ลงไปทั่วผิวหน้านะคะโดยการใช้วิธีนวดวนๆแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยฮาดาลาโบนะเขาขึ้นชื่อเรื่องการให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะก็เลยชื่นชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของฮาดาลาโบเนี่ยมันอ่อนโยนมันไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้นะคะแล้วตัวคิมเองเนี่ยจะเรียกว่าหน้าหนาก็ได้นะเป็นคนแพ้อะไรยากแต่จริงๆพอเจออะไรที่แพ้แล้วก็แบบ
แพ้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแต่กับตัวนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็เลยใช้ในไลน์ในผลิตภัณฑ์ในยี่ห้อของฮาดาลาโบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะใช้มาตลอดใช้มายาวนานเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์ฮาดานะใช้จริงชอบจริงซื้อเองจริงๆนะคะแล้วพอนวดจนทั่วแล้วก็อาจจะตบนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ครีมมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะต่อไปนะคะก็จะมีอยู่2ออปชั่นด้วยกันที่ครีมจะทำนะคะในแต่ละวันโดยปกติที่แบบการบำรุงผิวปกติทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็จะทาตบท้ายด้วยสมูทอีนะคะสมูทอีครีมรุ่นแบบต้นตำรับออริจินอลแบบนี้นะคะหรือสำหรับวันที่ต้องการการบำรุงเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮาดาลาโบอีเหมือนกันนะคะเป็นตัวperfect gel นะคะกระปุกสีทองแบบนี้เป็นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะให้การบำรุงเป็นพิเศษก็สำหรับวันนี้คิมจะใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มาประมาณ2วัน3วันได้แล้วสำหรับวันที่คิมไม่ต้องการแบบใช้สลิปปิ้งแพคไม่ได้ต้องการการมาสที่ให้การบำรุงอะไรมากมายนะคะคิมก็จะตบท้ายด้วยสมูทอีครีมแค่นั้นจบแล้วก็นอนเลยแต่วันนี้คือต้องการการบำรุงเป็นพิเศษก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะแต่เจ้าตัวนี้ถามว่าใช้เป็นแบบเดลี่ใช้เป็นประจำทุกวันได้ไหมได้อันนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับแบบประโยชน์ครอบคลุมอะค่ะเป็นทั้งครีมบำรุงผิวเป็นทั้งสลิปปิ้งแพคเป็นทั้งเอสเซนต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคิมไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดแต่เคยอ่านที่ข้างกล่องแต่กล่องมันทิ้งไปแล้วเนาะแต่เนี่ยคิมจะใช้เป็นสลิปปิ้งแพคนะคะวันนี้ก็จะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะอย่างที่บอกว่าคิมใช้เป็นสลิปปิ้งแพคเนาะก็จะแต้มมาแล้วก็นวดวนไปทั่วใบหน้าแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆที่ติดตามในสกินแคร์โรทีนก่อนๆนะคะก็น่าจะพอทราบนะคะว่าคิมเป็นคนที่ไม่ใช้อายครีมเพราะว่าครีมส่วนใหญ่ที่คิมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นครีมที่ค่อนข้างอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองนะคะคิมก็จะทาครีมพวกนี้แหละเข้าไปให้ถึงบริเวณรอบดวงตาด้วยนะคิมว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็การผ่อนคลายจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นผิวส่วนที่บอบบางนุ่มนวลมากที่สุดมันไม่ได้มีปัญหาความหยาบกร้านไม่เคยเห็นมีใครเป็นสิวบริเวณใต้ตาหรือว่าอุดตันบริเวณใต้ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีมคิดว่าใต้ตาผิวบริเวณรอบดวงตาเราต้องการที่สุดมีแค่ความชุ่มชื้นแล้วก็การผ่อนคลายเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้หลังจากซื้อเจ้าครีมตัวนี้มาใช้ก็เลยลองใช้เป็นอายครีมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะมันก็ชุ่มชื้นดีตอนเช้าเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่เนื้ออาจจะหนาหน่อยกับบริเวณใต้ตามันก็ไม่ได้ทำให้ดูแบบดูเค้กดูแห้งกรังดูอะไรนะคะมันก็ทำให้ผิวดูชุ่มชื้นดูแบบสุขภาพดีบริเวณรอบดวงตานะคะนั่นก็คือเป็นครีมบำรุงผิวของ Stayfill นะคะ Moisturizer นะคะก็เป็นครีมที่อ่อนโยนเคยใช้บำรุงทั่วใบหน้าไหมเคยใช้เหมือนกันค่ะคิมจะบีบออกมาที่ปลายนิ้วนางนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางสองข้างวนกันแล้วก็ลงไปที่บริเวณรอบดวงตา นะคะบริเวณข้างสันจมูกแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงบริเวณเปลือกตาด้านบนด้วยนะคะวนเบามือแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะบริเวณแบบข้างจมูกอะไรเงี้ยที่อาจจะมีปัญหาแห้งลอกนะคะเพราะว่าครีมตัวเนี้ยชุ่มชื้นมากๆนะคะให้การบำรุงผิวบริเวณที่แห้งกร้านได้ดีมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะคิมจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่เป็นน้ำมันมะพร้าวแท้ 100% แบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะซึ่งมันจะมีขวดหัวสเปรย์แต่ว่าคิมจะหมุนออกมานะคะเพราะว่าจะใช้น้อยมากๆใช้แค่ที่ติดอยู่กับบริเวณปลายของก้านหลอดฉีดตรงนี้นะคะใช้นิ้วนางเหมือนกันค่ะแค่หนึ่งหยดเท่านั้นแล้วก็วนเหมือนเดิมอันนี้คิมจะใช้กับการบำรุงขนคิ้วแล้วก็ขนตานะคะแล้วก็ลูบไปที่คิ้วเราแล้วก็ขนตานะคะ
อันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนนะคะเน้นบริเวณโคนขนตานะคะแล้วก็เคลือบให้มันโดนเส้นขนตาเราตั้งแต่โคนไปถึงปลายนะคะแล้วก็ลูบไปบริเวณขนคิ้วนะคะอาจจะนวดนิดนึงเบาๆก็ได้นะคะอันนี้ก็ถามว่ามันช่วยหรือว่าทำให้เห็นผลอะไรชัดเจนไหมไม่ค่ะแต่ว่าคิมเป็นคนที่ใช้น้ำมันมะพร้าวกับเส้นผมเป็นประจำอยู่แล้วก่อนสระผมนะคะทุกวันอย่างเช่นพรุ่งนี้เช้าจะสระผมคิมจะหมักด้วยน้ำมันมะพร้าวประมาณแบบ 4-5 หยดก่อนนอนคืนนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบบันสูงๆไว้นะคะแล้วก็นอนก็รู้สึกว่ามันให้การบำรุงผมที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับปัญหาผมชี้ฟูแล้วก็แตกปลายจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะว่ามันดีขึ้นมันขนาดว่าโอ้โหหายใช้3ครั้งหายเลยอย่างนี้ไหมมันก็ไม่อะค่ะก็คือมันทำให้รู้สึกว่าผมดีขึ้นอันนี้คิมไม่ได้โบรดายหรือว่าอะไรนะคะก็รู้สึกว่าเส้นผมอะมันมีน้ำหนักอันนี้คือสระแล้วปล่อยให้แห้งตามธรรมชาตินะคะก็รู้สึกว่าผมมีน้ำหนักขึ้นนะคะทั้งที่ผมเราก็แบบทำเคมีทำความร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวคิมจะใช้ทุกวันกับการบำรุงขนคิ้วแล้วก็ขนตานะคะสุดท้ายค่ะบำรุงริมฝีปากนะคะถ้าหน้าผิวหน้าสดใสแต่ปากแห้งรอก็ไม่โอเคคิมจะใช้เป็นวาสลีนนะคะปริโตเรียมเจลลี่นะคะก็ลิปมันก็ใช้มาเยอะอะค่ะทั้งผูกทั้งแพรก็ก่อนนอนเนี่ยสิ่งที่เวิร์คที่สุดนะคะวาสลีนนี่แหละปกเข้าไปเลยนะคะแบบนี้แล้วตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะไปอาบน้ำล้างหน้าเนี่ยใช้เป็นทิชชู่หรือผ้าขนหนูที่เราใช้ไว้ใช้เฉพาะส่วนอะไรเงี้ยไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเช็ดตัวนะมาเช็ดออกแรงกดเล็กน้อยนะคะเช็ดรอบริมฝีปากก่อนรอบนึงก่อนที่จะไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยนะมันจะทำเป็นการสครับปากไปในตัวทำให้ริมฝีปากนุ่มละมุนง่ายขึ้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบำรุงผิวของคิมในแต่ละคืนนะคะเพียงเท่านี้คิมก็พร้อมที่จะเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะกับหน้าที่แบบว่าฉ่ำขนาดนี้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ